بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอรับสุภานุวาตาลาทรงตอบแทนท่านพี่น้องสบุรุษมัสยิดอัลฮิจเราะห์และคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็อิหม่ามมัสยิดและทุกท่านนะที่ได้มีส่วนให้ได้มีการจัดงานแห่งนี้ขึ้นมาและให้ได้มีการเรียนการสอนในเรื่องราวศาสนาต่างๆขึ้นมาพี่น้องฮะเวลาที่เราได้ยินหัวข้อในการบรรยายหรือเวลาที่เราได้ตั้งหัวข้อการบรรยายขึ้นมาและคณาจารย์ได้มาให้ความรู้เราเนี่ยพี่น้องฮะแค่การตั้งหัวข้อก็แสดงให้เราเห็นได้ว่าเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะไขปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มีความเข้าใจพี่น้องผู้มีเกียรติเมื่อสักครู่ท่านอบูบักท่านลุงอบูบักศรีสุขก็ได้บอกกับเราว่าเราถูกใส่ไข่เราถูกใส่ร้ายกันอย่างมากมายในเรื่องของการเป็นวะฮาบีเรื่องการเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องอะคำถามว่าวะฮาบีคืออะไรสักคนหนึ่งก็ไม่มีใครตอบได้พี่น้องพอเราตั้งคำถามกลับไปว่าวะฮาบีคืออะไรพี่น้องอะสิ่งที่ได้มาก็คือความนิ่งเงียบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือวาทกรรมที่ต้องการให้คนออกห่างจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะพี่น้องครับหัวข้อวันนี้ในการถอดรหัสมัซฮะบีอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีเวลาถ้าหากว่าหะดีษเป็นหะดีษซอฮีฮะแสดงว่าเป็นมัซฮับของฉันเป็นแนวทางของฉันพี่น้องผู้มีเกียรติท่านอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบที่เขาใส่ร้ายกันเป็นวะฮาบีเนี่ยก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนที่ห้ามการปฏิบัติตามมัซฮับพี่น้องผู้มีเกียรติท่านเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบเป็นคนที่สอนให้คนปฏิบัติตามมัซฮับพี่น้องทั้งหลายอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีมีหลายๆรายงานหลายๆริวายะห์ที่อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอิซาวะจัตตุมฟีกิตาบีฮาซาคิลาฟุตซุนนะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفَقُولُوا بِالسُنَّةِ وَدَعُوا قَوْلِي เวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้พบว่าในหนังสือของฉันเนี่ยหมายความว่าอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่เขียนหนังสือและในหนังสือของท่านถ้าหากว่าในหนังสือของท่านมีอะไรก็ตามที่ค้านกับสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชาฟิอีได้สั่งกับเราว่าฟะกูลูบิสซุนนะวะดะอูกอลีให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นปฏิบัติตามด้วยกับสุนนะให้เจ้าทั้งหลายนั้นยึดสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้วะดะอูกอลีแล้วก็ทิ้งคำพูดของฉันพี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามชาฟิอียังบอกว่าอีกว่าถ้าเกิดว่าคำพูดของฉันเนี่ยไปค้านกับสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าวัดริบูกอลีอัลฮาอิดให้เอาคำพูดของฉันเนี่ยเอาไปขว้างใส่กำแพงซะหมายความว่าอย่าเอาคำพูดของฉันมาเคียงคู่กับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเราไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้โดยที่ปราศจากอาจารย์การมีมัซฮับ4มัซฮับขึ้นมาเนี่ยที่มีขึ้นมาได้เพราะอะไรฮะพี่น้องที่มีชื่ออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลที่มีชื่ออิหม่ามมาลิกบินอานัสที่มีชื่ออิหม่ามชาฟิอีมุฮัมมัดบินอิดริสอัชชาฟิอีที่มีชื่ออิหม่ามอบูฮานีฟะนุอ์มานบินบะชีรที่มีชื่ออิหม่ามทั้ง4นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะความเก่งกาจของอิหม่ามทั้ง4พี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามอบูฮานีฟะอยู่ในดินแดนแห่งเมืองอิรักหรือเมืองกูฟะอิหม่ามมาลิกบินอานัสอิหม่ามอบูฮานีฟะเสียชีวิตในปีที่150อิหม่ามมาลิกบินอานัสเสียชีวิตในปีที่179และท่านเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกบินอานัสเวลาเห็นอิหม่ามชาฟิอีท่านได้บอกว่าเก่งๆอย่างเจ้าเนี่ยต้องมาเรียนวิชาฟิกต้องมาเรียนหลักการศาสนาเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งกาจในเรื่องการแต่งกลอนในเรื่องการแต่งกวีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูในหนังสือของอิหม่ามชาฟิอีเราจะพบว่ามีดีวานอิหม่ามอัชชาฟิอีดีวานอิหม่ามชาฟิอีก็คือบทกลอนที่อิหม่ามชาฟิอีได้แต่งเอาไว้เพราะฉะนั้นอิหม่ามของเราเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกคนที่สืบไปถึงมัซฮับมาลิกี
อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าชะกาวตุอิลาวะกีอะซูอะฮิฟซีฟะอัรชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีวะกอลาอิอ์ลัมบิอันนัลอิลมะนูรุนวะนูรุลลอฮิลายุตาฮูอาซีอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าฉันเนี่ยได้ฟ้องท่านวะกีอะบินุอาซีอัลกูฟีเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีท่านฉันได้ฟ้องวะกีอะว่าความจําของฉันไม่ค่อยดีพี่น้องอ่ะวันที่อิหม่ามชาฟิอีได้ฟ้องท่านวะกีอะว่าความจําฉันไม่ค่อยดีเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีได้ท่องจําหะดีษในหนังสือมุวัตตะเพียง2อาทิตย์พี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามมาลิกได้บันทึกหะดีษไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอันมุวัตตะโดยที่บันทึกหะดีษและบันทึกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้จากหะดีษบันทึกประโยชน์ที่ได้จากหะดีษต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษเป็นพันเป็นหมื่นบทอิหม่ามมาลิกได้บันทึกเอาไว้อิหม่ามชาฟิอีได้ท่องจำเพียง2อาทิตย์และบอกกับวะกีอะห์ว่าความจำฉันไม่ค่อยดีพี่น้องฮะมันบ่งบอกถึงความจริงจังของอิหม่ามชาฟิอีในการเรียนรู้ศาสนาท่านวะกีอะห์เลยบอกกับอิหม่ามชาฟิอีว่าฟะอัรชะดะนีอิลาตัรกิลมะอาซีอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าท่านวะกีอะห์ได้บอกได้แนะนำฉันให้ทิ้งมะอาซีให้ทิ้งสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความผิดซะวะกอละอิอ์ลัมบิอันนัลอิลมะนูรุนแล้ววะกีอะห์ได้บอกว่าพึงทราบไว้เถิดว่าแท้จริงความรู้นั้นมันคือรัศมีคือแสงสว่างวะนูรุลลอฮิลายุตาฮูอาซีและแสงสว่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคนเลวๆจะไม่มีทางได้แสงสว่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหรือว่าแสงสว่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้มีให้กับคนเลวๆพี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามชาฟิอีเป็นคนที่จริงจังเรื่องการยึดมั่นในอัลกุรอานและอัลหะดีษอย่างมากมายหนึ่งในบทกลอนที่อิหม่ามชาฟิอีได้แต่งเอาไว้อิหม่ามชาฟิอีได้แต่งบทกลอนในเรื่องการยึดมั่นบนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่ากุลลุลอุลูมซีวัลกุรอานมุชฆอละตุนอิลลัลหะดีษวะอิลลัลฟิกฮ์ฟิดดีนอัลอิลมุมากานกอลฟีฮิฮัดดะซนาวะมาซิวาซาลิกะวิสวาซุชชยาตีนอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่ากุลลุลอุลูมซิวัลกุรอานมุชฆอละตุนความรู้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่มาจากกุรอานมุชฆอละตุนถือเป็นความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์อิลลัลหะดีษวะอิลลัลฟิกฮ์ฟิดดีนยกเว้นแต่อะไรฮะยกเว้นแต่หะดีษวิชาหะดีษวิชาคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวิชาฟิกวิชาความเข้าใจศาสนาที่เป็นความเข้าใจที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษอัลอิลมุมากานะกอละฟีฮัดดะษนาความรู้คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าฮัดดะษนาคือความรู้ที่มีสายรายงานนักวิชาการในยุคก่อนมีความจริงจังเรื่องสายรายงานอย่างมากและอิหม่ามชาฟิอีได้บอกต่อไปว่าวะมาซิวาซาลิกะวิสวาซุชชยาตีนและความรู้ที่ไม่ได้มีสายรายงานมาด้วยเนี่ยถือเป็นวิสวัสของชัยฏอนถือเป็นการล่อลวงที่มาจากชัยฏอนพี่น้องผู้มีเกียรติและนี่คือที่มาแห่งการเรียนรู้อิหม่ามชาฟิอีได้เน้นย้ำกับพวกเราถึงการเรียนรู้เรื่องสายรายงานท่านอับดุลลอฮ์บินมุบารอกเป็นหนึ่งในนักวิชาการในยุคซะลัฟเป็นคนที่ร่วมสมัยกับอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอัลอิสนาดุมินัดดีนสายรายงานนั้นมาจากศาสนาหรือว่าสายรายงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาวะลาลัลอิสนาดละกอละมันชะมาชะถ้าเกิดว่าไม่มีสายรายงานแล้วเนี่ยใครอยากจะพูดอะไรก็พูดกันพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าสายรายงานที่อุลามะได้ให้ชื่อว่าเป็นสายรายงานสิ้นศิลาซะฮาบียะคือสายรายงานที่อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลรายงานจากอิหม่ามชาฟิอีรายงานจากอิหม่ามมาลิกบินอานัสอิหม่ามมาลิกบินอานัสรายงานจากนาฟิอเป็นคนรับใช้ของอับดุลลอฮ์บินอุมัรและอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการทั้ง3มัซฮับรายงานหะดีษต่อกันเขาคือศิษย์อาจารย์กันพี่น้องเขาคือผู้ที่ได้รับความรู้ต่อจากกันอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีได้ชมเชยอิหม่ามชาฟิอีไว้ในหลายๆบทชมเชยให้ลูกสาวตัวเองฟังชมเชยให้ลูกศิษย์ตัวเองฟัง
และอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้เอาความรู้จากอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเอาความรู้จากอิหม่ามมาลิกีหรืออิหม่ามมาลิกบินอานัสพี่น้องผู้มีเกียรติแต่ในวันนี้เนื่องจากการไม่เข้าใจเรื่องศาสนาและการไม่เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เราจึงคิดว่าอิหม่ามทั้ง4เนี่ยเป็นศัตรูกันเราจึงคิดว่ามัซฮับต่างๆเนี่ยเขาเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแล้วเขาไม่ให้เกียรติกันพี่น้องทั้งหลายอุลามะต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันนักวิชาการทั้ง3มัซฮับทั้ง4มัซฮับมีแต่การเอาความรู้จากกันมีแต่การรายงานต่อกันท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสได้ฉายาว่าอิหม่ามดารุนฮิจเราะห์เป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องทั้งหลายแล้วอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าได้ชมเชยลูกศิษย์ของอิหม่ามฮานาฟีก็คืออบูยูซุฟอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าถ้าอบูยูซุฟมาสอนเราด้วยกับความรู้ที่อบูยูซุฟมีทั้งหมดเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไม่เข้าใจอะไรกันแน่เลยด้วยความที่ท่านชมเชยว่าลูกศิษย์ของอบูฮานีฟะลูกศิษย์ของอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งอย่างมากพี่น้องผู้มีเกียรติเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเราจะได้รู้ว่าบรรดาอิหม่ามนั้นเขาอยู่ร่วมสมัยกันเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันวันนี้ฮัมบาลีไม่ใช่ศัตรูของชาฟิอีเพราะอิหม่ามฮัมบาลีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีและรายงานหะดีษจากอิหม่ามชาฟิอีเอาต่อมาให้กับเราอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้เป็นศัตรูของอิหม่ามฮัมบาลีเพราะอะไรฮะเพราะท่านเป็นอาจารย์ของอิหม่ามฮัมบาลีพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่เราไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเราจะได้ความรู้จากศัตรูของศาสนาปัจจุบันเนี่ยพี่น้องศัตรูของอิสลามที่มาจากทางด้านนอกเราสามารถสู้ได้เราสามารถฟาดฟันได้เราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มาจากศัตรูอิสลามได้แต่ศัตรูอิสลามที่มาจากทางด้านในมันทำลายอิสลามโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หวังดีต่ออิสลามพี่น้องทั้งหลายใครก็ตามที่บอกเราว่าอิหม่ามทั้ง4มีความเห็นต่างกันในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องพึงทราบไว้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ทัศนะต่างๆของอิหม่ามทั้ง4พี่น้องผู้มีเกียรติถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าบรรดาอิหม่ามทั้ง4เนี่ยเขามีหลักความเชื่อแบบไหนเขามีหลักการศรัทธาแบบไหนเราจะรู้ได้เลยว่าหลักการยึดมั่นของอุลามะในยุคซะลัฟมีแต่ความเป็นหนึ่งแต่ความแตกต่างกันพี่น้องผู้มีเกียรติแตกต่างกันในเรื่องประเด็นฟิกประเด็นความเข้าใจเรื่องศาสนาซึ่งยังไงมันก็ต้องต่างกันพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะอะไรฮะเพราะหลักความเข้าใจเนี่ยมันต่างกันหลักฐานมีหลายบทมันสมองคนไม่เท่ากันความเข้าใจก็เลยต่างกันจึงเป็นเหตุให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาจตะฮะดัลฮากิมเวลาที่ผู้ตัดสินเนี่ยเขาได้ใช้ความเพียรพยายามฟะอัศอบฟะละฮูอัจรอนถ้าหากว่าเขาตัดสินได้ถูกเขาได้สองความดีวะอินอัคฏะฟะละฮูอัจรุนวาฮิดแต่ถ้าหากว่าเขาตัดสินไปผิดเนี่ยเขาจะได้หนึ่งความดีความดีอะไรฮะพี่น้องคนตัดสินผิดยังได้หนึ่งความดีคนตัดสินถูกได้สองความดีอุลามะได้บอกกับเราไว้ว่าหะดีษนี้ท่านนบีกำลังบอกกับเราว่าคนตัดสินถูกเนี่ยเขาได้สองความดีหนึ่งความดีในด้านการเพียรพยายามในการค้นคว้ากฎเกณฑ์ต่างๆจากกุรอานและจากหะดีษสองความดีในทางด้านความถูกต้องแต่คนที่ได้หนึ่งความดีเขาตัดสินผิดเขาได้ความดีในทางด้านการเพียรพยายามพี่น้องผู้มีเกียรตินักวิชาการในสมัยก่อนยุคซะลัฟเขาถกเถียงเรื่องราวศาสนากันด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับหะดีษถกเถียงการคุยกันว่าหะดีษนี้ซอฮีหะหรือไม่ซอฮีหะจึงเป็นที่มาคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีว่าอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าเกิดว่าหะดีษซอฮีหะเป็นมัซฮับของฉันหมายความว่ายึดการวินิจฉัยหะดีษเป็นหลักพี่น้องทำไมต้องมีการยึดการวินิจฉัยหะดีษทำไมเราต้องมาเรียนรู้วิชาหะดีษทำไมเราต้องมาคุยกันว่ามีหะดีษที่ใช้ได้ที่ใช้ไม่ได้พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องราวของหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เวลาที่มีคนเอาข่าวมาโกหกเราเราถึงได้เชื่อเขาพี่น้องผู้มีเกียรติ ท่านนบีรายงานหะดีษท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ได้ท่องจําหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ถ่ายทอดต่อมาให้กับคนยุคหลังซอฮาบะห์คือตาบีอีนตาบีอีนท่องจําหะดีษและถ่ายทอดมาให้คนยุคหลังตาบีอีนนั่นคือตาบีอีนตาบีอีนและได้ถ่ายทอดมาสู่ยุคการตัดวีนหะดีษการบันทึกหะดีษอุลามะห์ได้บอกว่าอัวลุมันจมะอัลหะดีษวันอะซัรอิบนุชิฮาบินอามิรุลละฮูอุมัรคนแรกที่ได้ทำการบันทึกหะดีษก็คืออิบนุชิฮาบโดยที่อุมัรบินอับดุลอาซีซเป็นคนที่สั่งให้เขาบันทึกแสดงว่าการตะดวีนซุนนะการบันทึกหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในช่วงปีที่99และ100และ101ในช่วงการเป็นคอลีฟะของอุมัรบินอับดุลอาซีซที่ท่านได้เป็นคอลีฟะที่ได้รับสมญานามว่าคอลีฟะที่เที่ยงธรรมพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นอุลามะได้มีความเหน็ดเหนื่อยในการบันทึกหะดีษมีความเหน็ดเหนื่อยในการบันทึกสายรายงานสายรายงานหะดีษคือคนที่รายงานหะดีษและมีความเหน็ดเหนื่อยในการพิจารณาคนรายงานหะดีษจึงเป็นที่มาในการยอมรับของอุลามะที่ได้บอกว่าหนังสือของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมคือหนังสือหะดีษซอฮีฮ์สองเล่มเท่านั้นส่วนเล่มอื่นมีหะดีษดออีฟปะปนอยู่ด้วยพี่น้องผู้มีเกียรติเราไม่ได้ใส่ร้ายอุลามะเราไม่ได้บอกว่าอุลามะบันทึกหะดีษดออีฟทำไมบันทึกหะดีษดออีฟเพราะเราไม่เข้าใจเป้าหมายของการบันทึกหะดีษของนักวิชาการทำไมอิหม่ามติรมิซีเป็นนักวิชาการหะดีษถึงได้บันทึกหะดีษดออีฟอยู่ในหนังสือของท่านบางหะดีษหะดีษเมาดัวทำไมท่านถึงได้บันทึกพี่น้องผู้มีเกียรติอุลามะที่ตั้งเงื่อนไขว่าจะบันทึกหะดีษซอฮีฮ์หะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานได้เท่านั้นมีไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคืออิหม่ามบุคอรีหนึ่งในนั้นคืออิหม่ามมุสลิมและมีท่านอื่นๆที่พยายามจะบันทึกอย่างอิบนุฮิบบานอย่างท่านฮาเกมพยายามจะบันทึกหะดีษซอฮีฮ์ทำตามแนวทางของอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมแต่หลังจากที่นักวิชาการได้วินิจฉัยแล้วมีความผิดพลาดมีหะดีษที่ยังใช้เป็นหลักฐานไม่ได้อยู่ในนั้นจึงมีหนังสือเพียง2เล่มที่เรายอมรับว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหมดมีกลุ่มเดียวที่ไม่ยอมรับซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมคือกลุ่มชีอะห์ไม่ว่าอุลามะมัซฮับไหนก็ตามที่เป็นอุลามะอิสลามยอมรับว่าซอฮีฮ์บุคอรีเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ใช้ได้ทั้งหมดยอมรับว่าซอฮีฮ์มุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮ์ที่ใช้ได้ทั้งหมดและหะดีษที่บันทึกในเล่มอื่นยังต้องการการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือการเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการอิสลามบางครั้งด้วยการไม่ค้นคว้าด้วยการไม่เข้าใจหลักการอิสลามเราฟังจากชีอะห์มากเกินไปเราได้รับเรื่องราวความรู้จากชีอะห์มาเข้าหูมากเกินไปจนกระทั่งเราเนี่ยคิดว่านักวิชาการไม่เข้าใจจนทั้งเราเนี่ยคิดว่าหะดีษที่นักวิชาการได้บันทึกมาเป็นหะดีษใช้ได้กันหมดเลยเหรอพี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอิบนุมาจาห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอิหม่ามทั้ง4อัสฮาบุสซุนันอิหม่ามที่บันทึกหะดีษทั้ง4เขาตั้งเงื่อนไขในการบันทึกหะดีษของเขาว่าจะบันทึกหะดีษทุกบทที่นักวิชาการฟิกใช้เป็นหลักฐานเขาจึงได้บันทึกหะดีษทั้งหะดีษซอฮีฮ์ทั้งหะดีษดออีฟทั้งหะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานได้และใช้เป็นหลักฐานไม่ได้แต่การบันทึกด้วยสายรายงานเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเขาได้ทำหน้าที่แล้วส่วนหน้าที่ของคนรุ่นหลังก็คือการตรวจสอบสายรายงานหะดีษในหะดีษนั้นๆพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องการการวินิจฉัยพี่น้องผู้มีเกียรติทุกวันจันทร์ที่มัสยิดยามิมุบตะดีที่เสรีไทยผมอธิบายหนังสือเรียดุซอลิฮีนที่อิหม่ามนะวะวีได้บันทึกเอาไว้อธิบายมา200กว่าบทแล้วอิหม่ามนะวะวีได้เอาหะดีษในแต่ละเรื่องเนี่ยสามารถเอาหะดีษที่รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมมาบันทึกได้ในทุกเรื่องหมายความว่าหะดีษซอฮีฮ์ถือเป็นที่พอเพียงพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่คำพูดเล่นๆ
แต่เป็นคำพูดที่มีรายงานมาที่ถูกต้องว่าอิหม่ามชาฟิอีได้พูดจริงอิซาซอฮฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าหากว่าหะดีษซอฮีฮะห์ถือเป็นมัซฮับของฉันถือเป็นการยึดมั่นของฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอุลามะในยุคก่อนบันทึกหะดีษบันทึกด้วยสายรายงานมีการวินิจฉัยหะดีษเวลาหะดีษที่ใช้ไม่ได้เขาก็ไม่เอาพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้เรายกตัวอย่างง่ายยกตัวอย่างให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆได้กับตัวอย่างหนึ่งก็คืออะไรฮะคือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความหมายก็คือให้สอนตะละเกนกับเมาตากุมให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่าเมาตากุมแปลว่าอะไรฮะพี่น้องเมาตากุมเนี่ยอุลามะมัซฮับชาฟิอีแปลว่าอะไรให้สอนตะละเกนกับเมาตากุมกับคนที่ตายเหรอถ้าเรามีการศึกษาถ้าเรามีการค้นคว้าหนังสือของอุลามะมัซฮับชาฟิอีเราจะพบว่าคำว่าเมาตากุมเนี่ยหมายความว่าคนใกล้ตายไม่ได้หมายถึงคนตายเพราะฉะนั้นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะดีษที่เราจะเอามาใช้เป็นหลักฐานได้มีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันคือ1หะดีษซอฮีหะดีษที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้และ2หะดีษซอรีฮถูกกับเรื่องไม่ใช่เราจับหะดีษซอฮีทุกบทเอามาใช้แล้วก็ใช้ตามใจตัวเองท่านนบีได้บอกว่าลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิหม่ามนะวะวีเป็นอุลามะนักวิชาการมัซฮับชาฟิอีที่คนที่ยึดมัซฮับชาฟิอีจะยอมรับอิหม่ามนะวีได้อธิบายในบทนี้ว่าให้สอนตะละเกนคนใกล้ตายให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องฮะถามว่ากินกับปัญญาไหมในการที่เราไปสอนคนที่ตายอยู่ในหลุมในการให้เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งที่เรามีความเชื่อว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าวิญญาณถึงลูกกระเดือกการปฏิญาณตนไม่มีความหมายไม่เป็นผลถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยการปฏิญาณตนไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในตอนที่เราจะตายแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีความคิดว่าเราจะกล่าวคำปฏิญาณมันไม่มีประโยชน์แล้วพี่น้องฟิรอูนศัตรูของมูซาพอเวลามันจมน้ำตายแล้วเนี่ยมันบอกว่าฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของมูซาและก็ฮารูนแล้วอัลลอฮ์บอกว่าตอนนี้เหรอมึงจะมาศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นการศรัทธาไม่มีประโยชน์เวลาที่วิญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วถามว่ามันจะเป็นประโยชน์ตอนที่คนไปนอนอยู่ในหลุมอย่างนั้นเหรอพี่น้องแต่เพราะการปฏิบัติมันมีมาพอเวลามีการปฏิบัติมีมาเราพยายามจะไปดึงหะดีษให้มาเข้ากับการปฏิบัติพี่น้องผู้มีเกียรติจึงเป็นเหตุให้เราต้องรู้ว่าเวลาที่จะเอาหะดีษมาใช้ให้ดูว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจหะดีษนี้ว่าอย่างไรให้ดูว่าบรรดานักวิชาการเขาเข้าใจหะดีษนี้ว่าอย่างไรไม่มีนักวิชาการชาวซะลัฟสักคนนึงที่เข้าใจหะดีษบทนี้แล้วให้เอามาใช้ในการสอนตะละเกนคนที่อยู่ในหลุมเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งเหล่านี้มันคือการเพี้ยนมาจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นหลักความเชื่อของคนที่ตายไปแล้วเขาเชื่อว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดมีการวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจึงต้องมีการสวดให้กับเขาจึงต้องมีการสอนเขาวิญญาณเขาจะได้ไปจุติแต่หลักความเชื่อของอิสลามหาได้เป็นเช่นนั้นไม่หลักความเชื่อของอิสลามคนที่ตายไปแล้วพี่น้องผู้มีเกียรติหะดีษนะซีฮ์บุคอรีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาพยายามที่อยากจะขอมาลาอิกะห์มาบอกกับคนที่อยู่เป็นบนโลกดุนยาเนี่ยแต่มาลาอิกะห์บอกกับเขาว่าเจ้าออกไปกลับไปบอกเขาไม่ได้แล้วแต่ให้เจ้านอนแบบมีความสุขเหมือนกับการนอนที่อะไรฮะมีความสุขเหมือนกับการนอนกับภรรยาในค่ำคืนแรกเพราะฉะนั้นความสุขในหลุมฝังศพสำหรับคนที่ทำดีเป็นความสุขที่เหลือที่จะขนานับได้พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นหะดีษที่จะเอามาใช้เป็นหลักฐานได้นอกจากจะต้องซอฮีฮะใช้เป็นหลักฐานได้แล้วถูกต้องแล้วต้องถูกกับเรื่องพี่น้องทั้งหลายหลายครั้งเราเห็นการจับหะดีษที่เป็นหะดีษซอฮีฮะจับโยงเข้ามาในเรื่องที่ไม่มีการปฏิบัติในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการปฏิบัติในสมัยซอฮาบะห์ไม่มีการปฏิบัติในสมัยอุลามะในยุคซะลัฟแต่พอเวลาเรามีการปฏิบัติเราก็พยายามที่จะไปจับหะดีษ
ที่เรามีการปฏิบัติเนี่ยไปจับโยงมาสู่การปฏิบัติของเราพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นแนวทางของอุลามะแนวทางของผู้รู้ในการศึกษาหาความรู้คืออะไรฮะคือการค้นคว้าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนำมาปฏิบัติแต่แนวทางของคนที่ไม่ต้องการแนวทางที่ถูกต้องเขาจะปฏิบัติก่อนแล้วไปค้นคว้าหาหะดีษเพื่อมาช่วยในการปฏิบัติของเขาให้มันถูกต้องขึ้นเราจึงได้ยินคนที่บอกว่าการยกมือขอดุอาหลังละหมาดมีหลักฐานแล้วก็ไปยกหลักฐานความประเสริฐในการยกมือขอดุอาพี่น้องฮะหะดีษที่เขายกมาน่ะซอฮีห์แต่มันไม่ซอเรียห์มันไม่ถูกกับเรื่องอุลามะเขาไม่เอามาใช้ในยกในเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังสือของอุลามะในยุคซะลัฟในยุครุ่นก่อนเนี่ยไม่มีใครเอาหะดีษบทนี้มาใช้เป็นหลักฐานในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าเราย้อนกลับไปดูการถกเถียงของนักวิชาการในยุคซะลัฟเขาจะถกเถียงกันว่าหะดีษนี้ซอฮีห์หรือไม่ซอฮีห์เขาจะถกเถียงกันว่าหะดีษนี้ใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ได้แต่เวลาที่เรามาถกเถียงกันในปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้งเราต้องไปคุยกับคนที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีหลักการมีแต่ความรู้สึกมีแต่ความอยากจะทำมีแต่การบอกว่านี่คือประเพณีมีแต่การบอกว่านี่คือสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาอันน้อยนิดขอปิดท้ายให้กับพี่น้องด้วยกับความเข้าใจในเรื่องการตักลีดคำว่าตักลีดคือการปฏิบัติตามมัซฮับพี่น้องฮะไม่มีอุลามะคนไหนพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะไม่มีอุลามะคนไหนห้ามการปฏิบัติตามมัซฮับไม่มีอุลามะคนไหนห้ามการปฏิบัติตามมัซฮับแต่ที่นักวิชาการห้ามคืออะไรฮะพี่น้องคือการตะอัสซุบห้ามการตะอัสซุบห้ามการยึดติดมัซฮับพี่น้องถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีใครบ้างที่สามารถไปอ่านหะดีษแล้วนำมาสู่การปฏิบัติได้ไม่มีสักคนในปัจจุบันที่สามารถไปอ่านหะดีษเป็นแสนบทอิหม่ามบุคอรีอิอะอิมมะนักวิชาการในยุคการบันทึกหะดีษในยุคในการบันทึกวิชาฟิกบันทึกเรื่องราวการปฏิบัติของเราเนี่ย เขาท่องจำหะดีษเป็นแสนบทพี่น้องอิหม่ามบุคอรีบอกว่าฉันท่องจำหะดีษ 100,000 บทหะดีษซอฮีฮ์แล้วหะดีษดออีฟอีก 200,000 บทวันนี้ในหัวเรามีกี่บทถ้าเราจะตั้งหุกกลมเรื่องหนึ่งเรื่องใดในหัวเรามีไม่กี่บทเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยมีไม่มีใครที่จะมาตั้งกฎเกณฑ์เองได้การปฏิบัติตามอุลามะปฏิบัติตามนักวิชาการปฏิบัติตามมัซฮับจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้แต่ไม่ใช่การตะอัสซุบพี่น้องผู้มีเกียรติจึงเป็นที่มาของคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีว่าอีซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีถ้าหะดีษซอฮีฮ์คือมัซฮับของฉันหมายความว่าใครอยากจะทำตามแนวทางที่ฉันได้วางไว้เนี่ยใครอยากจะทำตามหนังสือฟิกที่ฉันได้เขียนเอาไว้ใครอยากจะทำตามหนังสืออุซูลฟิกที่ฉันได้เขียนเอาไว้เดินตามเลยพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีว่าให้เดินตามได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านไปสะดุดไปเจอหะดีษดออีฟที่ฉันได้ยกไว้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอะไรอิหม่ามชาฟิอีถึงพูดคำนี้เพราะเขารู้ว่าตัวเขาไม่ใช่มลาอิกะห์เพราะเขารู้ว่าตัวเขาไม่ใช่นบีเขาต้องมีผิดพลาดแน่นอนในการวินิจฉัยเขาจึงได้บอกว่าถ้าเจอหะดีษดออีฟอย่าไปเอาเพราะฉันคือมนุษย์ธรรมดาผิดพลาดได้เวลาที่เราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวในวิชาฟิกการปฏิบัติละหมาดเรียนรู้ตามมัซฮับชาฟิอีแต่เวลาที่เราพบว่าทัศนะชาฟิอีไปค้านกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทัศนะหนึ่งทัศนะใดพี่น้องผู้มีเกียรติไม่ใช่ให้เราไปตำหนิอิหม่ามชาฟิอีแต่ให้เรายึดหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ให้เราไปด่านักวิชาการไปด่าอุลามะแต่อุลามะพี่น้องอะทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้ทุกคนเนี่ยมีความผิดพลาดถึงให้นักวิชาการทุกคนมีความผิดพลาดเพราะอะไรฮะเพื่อที่จะให้เหลือความมะซูมความไม่ผิดพลาดอยู่ในชายคนเดียวคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติ
คำว่ามะซูมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หมายความว่าท่านนบีไม่เคยผิดบางคนเข้าใจว่าท่านนบีไม่เคยผิดท่านนบีมะซูมแต่ท่านนบีเคยผิดแต่ทุกครั้งที่ท่านนบีได้ตัดสินอะไรผิดไปจะมีวะฮีลงมาแก้ไขทันทีแล้วพอท่านนบีได้เสียชีวิตไปเนี่ยทุกสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติอยู่บนความถูกต้องนี่คือความมะซูมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์อับบาซะบอกว่าอับบาซะวะตะวัลลาเขาได้หน้าบึ้งแล้วก็หันหลังหนีใครฮะอันญาอะฮุลอะมาเวลาที่มีคนตาบอดมาหาอัลลอฮ์ตำหนิท่านนบีในซูเราะห์นี้แสดงว่าสิ่งที่ท่านนบีควรจะทำก็คืออย่าหันหลังให้คนตาบอดท่านนบีเอาใจใส่แต่คนที่เป็นหัวหน้าเผ่าคนที่เป็นแกนนำเพราะต้องการอะไรฮะพี่น้องเวลาที่แกนนำรับอิสลามลูกน้องมันรับหมดท่านนบีจึงจริงจังกับหัวหน้าเผ่าอย่างมากที่เราเห็นว่าท่านนบีมีภรรยาหลายๆคนเนี่ยภรรยาท่านนบีหลายๆคนเนี่ยคือคนที่เป็นแกนนำเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าบ้างเป็นคนที่อยู่ในแกนนำของเผ่านั้นเผ่านี้บ้างท่านนบีแต่งงานเพื่อให้อิสลามแผ่ขยายไปพี่น้องมีเกียรติถ้าการแต่งงานของท่านนบีเพราะต้องการการมีชาวะมีอารมณ์ท่านนบีจะแต่งงานตั้งแต่ชาวกุเรชเอาสาวสวยๆมานำเสนอให้แต่ท่านนบีแต่งหลังจากที่มีการขยายอิสลามออกไปตามหัวเมืองต่างๆและแต่งงานกับคนเผ่านั้นคนเผ่านี้ที่สำคัญก็คือผู้หญิงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานด้วยเนี่ยเกือบทุกคนอายุมากกว่า50พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการแต่งงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อื่นใดยกเว้นแต่การขยายอาณาจักรอิสลามขยายความรู้ของอิสลามเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีความผิดพลาดแต่อัลเลาะห์ตะอาลาลงวะฮีมาแก้ไขเพราะฉะนั้นมนุษย์ในโลกปัจจุบันเรานี้เนี่ยตั้งแต่อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลแล้วก็อบูฮานีฟะทุกคนมีความผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดได้ทั้งนั้นและไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่เคยผิดพลาดเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติให้เรารู้อะไรว่าทุกหนังสือทุกเล่มเนี่ยไม่มีเล่มไหนที่ปราศจากความผิดพลาดยกเว้นอัลกุรอานคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรองลงมาจากกุรอานนั่นคือหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมส่วนหนังสือเล่มอื่นๆเนี่ยมีความผิดพลาดและอุลามะไม่มีใครสักคนเลยที่บอกว่าให้ยึดฉันนะอย่าไปยึดคนอื่นนะอุลามะต่างพยายามพากันบอกกับเราว่าให้เราเนี่ยอย่ายึดติดกับตัวเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อิสลามอนุมัติคือการตักลีดมัซฮับการเรียนรู้ไปทีละมัซฮับไปตามมัซฮับและเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติพอเวลาที่เราพบว่ามัซฮับที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมีทัศนะที่ค้านกับหะดีษพี่น้องอะพอเวลาที่เราพบว่าสิ่งนี้มันค้านกับหะดีษค้านกับคำพูดท่านนบีคือไปค้านกับสิ่งที่อุลามะท่านอื่นวินิจฉัยเอาไว้เราก็มาดูว่าของทัศนะไหนที่มีหะดีษที่มันซอฮีฮ์กว่าที่ควรจะปฏิบัติมากกว่าแล้วเราก็เอาหะดีษซอฮีฮ์นั้นมาปฏิบัติไม่ใช่ให้เราตำหนิอุลามะพี่น้องอะเราจะเอาความรู้ของเรามารวมกันทั้งหมดเนี่ยยังไม่เท่าอุลามะที่เขาได้วินิจฉัยกันเอาไว้ที่เขาได้เพียรพยายามกันเอาไว้พี่น้องผู้มีเกียรติให้เรารู้ง่ายๆว่าอุลามะในยุคก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาอ่านหะดีษได้ก่อนที่เขาจะมาค้นคว้าเรื่องหะดีษได้ถ้าไม่ท่องจำกุรอานทั้งเล่มอย่ามาเรียนรู้หะดีษนี่คืออุลามะในสมัยก่อนพอท่องจำกุรอานทั้งเล่มเขาจึงเลื่อนขั้นขึ้นมาเรียนหะดีษมาท่องจำหะดีษมาท่องจำสายรายงานมาเรียนรู้เกศวิชานั้นเกศวิชานี้และด้วยความเก่งของเขาจึงมีการปฏิบัติตามของผู้คนอย่างมากมายจึงมีผู้คนปฏิบัติตามแต่อย่างหนึ่งนะพี่น้องเราจะพบว่าคนที่บันทึกรวบรวมหะดีษของมัซฮับต่างๆเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในยุคหลังจากยุคของอิมมะต่างๆเหล่านั้นเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะบรรดาอุลามะเนี่ย
เขาก็ต่างพยายามที่จะห้ามลูกศิษย์ของเขาห้ามลูกศิษย์ของเขาในการที่จะอะไรฮะชมเชยเขาบ้างในการที่จะยึดติดเขาบ้างตาซุบเขาบ้างแม้กระทั่งการเดินตามพี่น้องแม้กระทั่งการที่อุลามะเดินไปในที่ที่นึงเนี่ยแล้วลูกศิษย์เดินตามเนี่ยเขายังห้ามลูกศิษย์ในการเดินตามเลยแม้กระทั่งการที่อุลามะโดนตำหนิจากคนอื่นๆแล้วลูกศิษย์เอาคำตำหนิมาบอกกับอุลามะมาบอกกับนักวิชาการเขายังตำหนิลูกศิษย์เลยว่าอย่าให้หัวใจของฉันเนี่ยไปรังเกียจคนหนึ่งคนใดซึ่งไปตรงตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้หัวใจของฉันเนี่ยบริสุทธิ์ท่านนบีจะไม่พอใจอย่างมากเวลาที่มีคนมาบอกกับท่านนบีว่าคนนั้นบอกว่าท่านเป็นแบบนั้นคนนี้บอกว่าท่านเป็นแบบนี้คนนั้นบอกว่าท่านแบบนั้นคนนั้นท่านเพราะนั้นหน้าที่ของลูกศิษย์พี่น้องผู้มีเกียรติไม่ใช่การที่จะเอาคำพูดที่มีคนว่าอาจารย์เราไปพูดให้อาจารย์เราฟังจนกระทั่งมันไปยุ่งกับสมองเขาแต่ให้เขาใช้สมองในการค้นคว้าวิชาความรู้เชคบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์มุฟตีคนก่อนของประเทศซาอุดีอาระเบียทุกครั้งที่มีคนมาบอกกับเขาว่ามีคนบอกว่าท่านเป็นอย่างนั้นมีคนบอกท่านเป็นอย่างนี้ท่านตอบว่าไงรู้ไหมฮะท่านตอบว่าอัลลอฮ์มักฟิรละฮูอัลลอฮ์มารฮัมอัลลอฮ์มักฟิรละฮูอัลลอฮ์มารฮัมอัลลอฮ์มักฟิรละฮูอัลลอฮ์มารฮัมขอรอทรงอภัยให้เขาด้วยขอรอทรงเมตตาเขาด้วยขอรอทรงอภัยเขาด้วยขอรอทรงเมตตาเขาด้วยไม่มีคำตอบโต้มีแต่การสอนมีแต่การวินิจฉัยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติสิ่งที่อิสลามห้ามสิ่งที่อุลามะห้ามคือการตาซุบมัซฮับหมายความว่าถ้าฉันยึดติดมัซฮับนี้ฉันยึดติดชาฟิอีชาฟิอีจะไม่มีการผิดพลาดมัซฮับอื่นฉันไม่เอาพี่น้องอะนี่คือสิ่งที่อุลามะห้ามเราไว้คือการตาซุบอย่าให้เรามีการตาซุบยึดติดในมัซฮับหนึ่งมัซฮับใดซึ่งการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยพี่น้องอะปัจจุบันก็เหมือนกันอย่าให้มีการตาซุบยึดติดกับอาจารย์คนหนึ่งคนใดหมายความว่าอาจารย์ของฉันเนี่ยไม่มีทางผิดคำพูดของอาจารย์ฉันเวลาพูดแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดของคนอื่นถ้าค้านกับอาจารย์ของฉันฉันไม่เอาในเมื่อเราบอกว่าอย่ายึดติดกับมัซฮับทั้ง4เราต้องสอนลูกศิษย์เราด้วยว่าอย่ายึดติดกับฉันเวลาที่คำพูดของฉันเนี่ยค้านกับหะดีษให้เอาคำพูดของฉันเนี่ยคว้างใส่ฝาไปพี่น้องผู้มีเกียรติหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของการยึดติดมัซฮับในเรื่องของการตักลีดในเรื่องการปฏิบัติตามอุลามะแต่ให้สรุปให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงว่าบรรดาอุลามะมัซฮับทั้ง4เนี่ยสิ่งที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยคือวิชาฟิกพี่น้องส่วนเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยนักวิชาการทั้ง4มัซฮับมีอะกีดะห์ที่เหมือนกับอะกีดะห์ของบรรดาซอฮาบะห์เราจึงได้ยินคำพูดของอาจจะได้ยินคำพูดของคนที่จะพูดว่าอะกีดะห์ของผมเนี่ยเป็นอะกีดะห์อาชาอิเราะห์และฟิกของผมเนี่ยฟิกชาฟิอีพี่น้องอะอยากจะถามกับคนที่พูดแบบนี้เนี่ยว่าอะกีดะห์ของอิหม่ามชาฟิอีน่ะใช้ไม่ได้หรือไงทำไมต้องเอาอะกีดะห์อาชาอิเราะห์เข้ามาด้วยอิหม่ามชาฟิอีไม่เคยสอนอะกีดะห์เหรอเขาไม่เคยเรียนรู้หรออิหม่ามชาฟิอีก็สอนอะกีดะห์เหมือนกันหรือว่าอะกีดะห์อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไปตรงกับอะกีดะห์ของซอฮาบะห์เขาเลยไม่เอาเลยต้องเอาคำว่าอะกีดะห์ของฉันเนี่ยอะกีดะห์อาชาอิเราะห์ทำไมต้องอาชาอิเราะห์ตั้งคำถามขึ้นมาอิหม่ามบูนัสันอัชอะรีเสียชีวิตในปีที่200กว่าอิหม่ามชาฟิอีเสียชีวิตเกิดในปีที่150เสียชีวิตในปีที่204และอบูนัสันอัชอะรีเสียชีวิตในปีที่270ทำไมต้องไปเอาอะกีดะห์ของคนรุ่นหลังอิหม่ามชาฟิอีมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเพียงแล้วในการที่เราจะบอกว่าฟิกของผมเนี่ยชาฟิอีอะกีดะห์ของผมก็อิหม่ามชาฟิอีเพราะฉะนั้นผมนึกว่าบางเจเดนนะบอกว่าอาจารย์ลงได้แล้วให้อีก10นาทีนะถ้าไม่เดินมาเนี่ยผมหยุดแล้วนะเนี่ยจะต่อได้อีก10นาทีนะพี่น้องอะเพราะนั้นเรามาคุยกันตรงนี้อีกนิดนึงว่าทำไมเราจะต้องมาบอกว่าอะกีดะห์ของผมเนี่ยอาชาอิเราะห์แล้วฟิกของผมชาฟิอีถ้าใครอยากจะรู้ว่าอะกีดะห์ของอิหม่ามชาฟิอีเป็นยังไงให้ไปอ่านหนังสือชัรฮุสซุนนะห์
ของอิหม่ามมุซานีลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีหรือที่ใช้ชื่อว่าอัรริซาละของอิหม่ามมุซานีได้เขียนอะกีดะห์ที่เขาได้จากอิหม่ามชาฟิอีมาไว้เขียนเอาไว้พี่น้องอะหนังสือที่อุลามะในยุคซะลัฟได้บันทึกให้เราเอาไว้เนี่ยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เรื่องหลักอะกีดะห์เรื่องหลักความเชื่อที่ถูกต้องเอาไว้แต่อะไรฮะพี่น้องแต่เรามองข้ามอุลามะในยุคซะลัฟในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์พี่น้องฮะเขาทั้งท่องจำอัลกุรอานแล้วก็ท่องจำหะดีษแล้วก็เรียนรู้จากท่านนบีเรียนรู้จากบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนและนำความรู้นี้เนี่ยมาใช้ถามว่าคนเหล่านี้น่ะเหรอจะมองข้ามในเรื่องอะกีดะห์คนเหล่านี้น่ะเหรอที่จะไม่เอาเรื่องอะกีดะห์มาสอนอิหม่ามทั้ง4จริงจังเรื่องการสอนอะกีดะห์และเนื่องจากอะไรฮะพี่น้องเนื่องจากการสอนวิชาอะกีดะห์เนี่ยเป็นการสอนที่ให้คนเข้าใจได้ง่ายแต่ที่มันยากเนี่ยเพราะอะไรฮะที่มันยากเนี่ยเพราะมาในชนรุ่นหลังอิหม่ามชาฟิอีเลยบอกเอาไว้ในยุคที่อะไรฮะในยุคที่เริ่มมีคนไปชื่นชมอิลมุลกะลามมีคนไปชื่นชมวิชาตรรกะเอาวิชาตรรกะมาใช้ในวิชาอะกีดะห์พี่น้องมีเกียรติถามว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาเนี่ยวิชาตรรกะวิชาหลักการพูดเนี่ยวิชาปรัชญามีอยู่ไหมปรัชญาของชาวกรีกโบราณปรัชญาของชาวยูนานมีมาตั้งแต่ก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนในยุคนั้นก็มีความรู้เรื่องปรัชญาแต่ท่านนบีไม่เคยเอาความรู้ในเรื่องพวกนี้มาใช้ถ้ามันแจ๋วจริงเนี่ยท่านนบีต้องเอามาใช้แต่ท่านนบีไม่เคยเอามาใช้ใช้กุรอานใช้หะดีษในการสอนบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะใช้กุรอานใช้หะดีษที่ได้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแพร่ต่อไปแต่คนในยุคหลังบอกว่ากุรอานกับหะดีษยังไม่ทำให้เราเข้าใจได้เราจึงต้องเอาวิชาตรรกะวิชาปรัชญาเข้ามาช่วยในเรื่องอะกีดะห์จึงมีการผิดเพี้ยนออกไปจากแนวทางของบรรดาอุลามะมัซฮับทั้ง4ในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องผู้มีเกียรติอิหม่ามชาฟิอีเลยพูดคำพูดหนึ่งไหมว่าฮุกมีฟีอะห์ลิลกะลามการตัดสินของฉันเนี่ยที่จะตัดสินกับอะห์ลุลกะลามตัดสินกับคนที่เป็นคนที่เอาวิชาปรัชญาวิชาตรรกะมาใช้โดยที่เอาความคิดนำหน้าหลักฐานอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าอัยยุดรอบูบินญะรีดวันนิอานการที่เขาต้องถูกเคี่ยนด้วยกับก้านอินทผาลัมถูกคว้างด้วยกับรองเท้าวะยูตอฟไบนัลอาชาอิรแล้วก็ให้เอาตัวเขาเนี่ยไปเดินต่อวาฟรอบๆหมู่บ้านเพื่อประจานให้คนดูว่าเป็นการตอบแทนคนที่มันทิ้งกุรอานทิ้งหะดีษและเดินไปเอาวิชาตรรกะวิชาหลักการพูดที่เอามาอยู่นำหน้าหลักฐานเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในตอนมักริบเราได้ยินอิหม่ามอ่านหลังจากซูเราะห์ฟาติฮาว่ากุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกๆชีวิตต้องริมรถแห่งความตายเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคิดกันอยู่เสมอว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเสียชีวิตพี่น้องเราต้องเสียชีวิตเราต้องได้ริมรถความตายเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องการอะไรฮะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือการไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุขที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้และการไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาแล้วปล่อยให้มนุษย์คิดกันเอาเองมั้ยคำตอบคือเปล่าเลยพี่น้องเพราะด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์พี่น้องอะถ้าอัลเลาะห์สร้างเรามาแล้วปล่อยให้เราคิดอิบาดะห์เอาเองเนี่ย เป็นไงฮะคนนู้นคิดไปอย่างคนนั้นคิดไปอย่างคนนั้นคิดไปอย่างแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาและมาสอนเราว่าคุณจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างไรคุณจะทำการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างไรเราจึงต้องทำอิบาดะห์ตามรูปแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาอุลามะจึงมีความเพียรพยายามในการบันทึกหะดีษบันทึกแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นด้วยความเพียรพยายามของเขามนุษย์ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากความผิดพลาดเขาจึงได้บอกฝากกับพวกเราเอาไว้ว่า
อิดาซอฮฮัลฮะดีษฟะฮุวะมัซฮะบีสิ่งที่ฉันบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นหะดีษนะพี่น้องแล้วถ้าหากว่าหะดีษที่ฉันบันทึกเอาไว้เนี่ยมันซอฮีฮะแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือมัซฮับของฉันความเข้าใจตรงข้ามคืออะไรฮะถ้าหากว่าหะดีษที่ฉันบันทึกเอาไว้เนี่ยมันไม่ซอฮีฮะแสดงว่าอย่าปฏิบัติตามนะเพราะไม่ใช่มัซฮับของฉันมันคือสิ่งที่ฉันบันทึกโดยที่หะดีษที่มันไม่ซอฮีฮะพี่น้องอะนี่คือในสมัยที่อุลามะบันทึกหะดีษสมัยที่อุลามะใช้การวินิจฉัยกันได้กับหะดีษแต่ปัจจุบันเราได้ยินการอ้างมัซฮับชาฟิอีโดยที่อิหม่ามชาฟิอีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยในหลายๆประเด็นซึ่งถ้าหากว่าเราคุยถึงเรื่องประเด็นที่เอาชาฟิอีมาอ้างเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องได้นำสิ่งที่ได้ในการตักเตือนกันในการที่เราจะต้องไม่ตาซุบมัธับหนึ่งมัธับใดและไม่ตาซุบคนหนึ่งคนใดให้รู้ว่าคนที่มาซูมคำพูดของคนที่ไม่มีความผิดพลาดคือคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงท่านเดียวส่วนคำพูดของมนุษย์คนอื่นทั้งหมดมีความผิดพลาดกันทั้งหมดอยู่ที่ใครจะผิดพลาดมากใครจะผิดพลาดน้อยและไม่มีนักวิชาการคนใดเลยที่บอกว่าฉันเนี่ยมะซูมฉันไม่มีการผิดพลาดพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ให้พี่น้องได้เอาเรื่องราวของมัซฮับเรื่องราวของการปฏิบัติตามนักวิชาการมาตามอุลามะโดยไม่มีการตาซุบเพื่อพี่น้องได้นำไปปฏิบัติหลักการอิสลามที่ถูกต้องและไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์